จังหวัดน่านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางด้วยใจด้วยความห่วงใยจากกองทัพบกเมื่อเวลา 15:00 นที่บ้านเลขที่71หมู่3บ้านหัวนาดอนคีรีตำบลนาซาวอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตรีคณิศรอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านพร้อมด้วยพันโทสราลักษ์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่และชุดจิตอาสาพระราชทานออกให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้ป่วยออทิสติกเป็นผู้ยากไร้มีรายได้น้อยและฐานะยากจนที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสอีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติตลอดจนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารในจังหวัดน่านพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงทางการแพทย์ได้ยากลำบากเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดน่านโดยในการนี้พันโทสราลักษ์ชูสกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้นำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยออทิสติกเบื้องต้นตรวจพบภาวะน้ำเกินมาตรฐานโดยจะดำเนินการรักษาต่อไปนอกจากนี้แล้วมณฑลทหารบกที่38ยังได้มอบของอุปโภคบริโภคอีกทั้งยังมีการให้ความรู้แนะนำการดูแลผู้ป่วยออทิสติกและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนแนะนำการล้างมือทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการปฏิบัติภารกิจใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกปกป้องประชาในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพNews 24ประจิต2เมืองแก่นภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน